คำกล่าวที่ว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งนั้นกลายมาเป็นคติประจำใจของใครหลายๆคนในยุคนี้ที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายอะไรมาขอเพียงได้กินเนื้อย่างหอมๆเกรียมๆแกล้มด้วยผักสดและเครื่องดื่มเย็นๆสังสรรค์กับเพื่อนรู้ใจความเครียดก็จะดูมาลายหายไปแม้จะต้องแลกมาด้วยไขมันและความอ้วนก็ตามคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนย้อนเวลาไปดูกันว่าอาหารโปรดในดวงใจของใครหลายๆคนและอาหารที่มีวิธีการปรุงวิธีปิ้งย่างคล้ายๆกันของชาติต่างๆนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเผื่อว่าเมื่อถึงเวลาหมูกระทะครั้งหน้าจะได้อินฟินและอร่อยกันมากกว่าเดิมกับ7ประวัติความเป็นมารู้ลึกรู้จริงเรื่องปิ้งย่างไปติดตามกันครับธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อธรรมชาติออกแบบมาให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่กินพืชสังเกตได้จากอุ้งมือและเล็บของเราไม่ได้ใหญ่หนาและแหลมคมเช่นเดียวกับฟันที่เรียบเนียนเราไม่สามารถไล่ล่าหรือกัดกินสัตว์อื่นได้โดยไม่ใช้อาวุธนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เริ่มกินเนื้อมาจากยุคที่อาศัยอยู่ในถ้ำเริ่มรู้จักการใช้ไฟแล้วได้มีโอกาสลิ้มรสสัตว์ที่ตายจากไฟไหม้ป่าจึงพบว่าเนื้อที่ถูกทำให้สุกนั้นให้รสชาติที่ดีกว่าเนื้อดิบและย่อยง่ายกว่าทำให้มนุษย์นั้นหันมากินเนื้อเป็นอาหารและการย่างด้วยไฟน่าจะเป็นวิธีการปรุงเนื้อให้สุกที่มนุษย์เรารู้จักเป็นอย่างแรก 2.ตำนานที่มาของหมูหันเมนูย่างประจำชาติจีนหมูหันหรือหมูย่างอาหารสุดหรูประจำโต๊ะจีนที่นิยมเสิร์ฟกันในงานเลี้ยงฉลองต่างๆกันมาอย่างช้านานมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าต้นกำเนิดนั้นนับย้อนหลังไปราว 3,000 ปีก่อนในยุคที่ชาวจีนเริ่มลงหลักปักฐานทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และเริ่มรู้จักใช้ไฟแต่ยังไม่รู้จักการย่างหมูหันวันหนึ่งในช่วงที่อากาศหนาวจัดชาวนาครอบครัวหนึ่งก่อไฟเพื่อบรรเทาความหนาวแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ลุกลามจนบ้านเสียหายไปทั้งหลังหมูที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านก็ถูกไฟคลอกตายโชคดีที่เจ้าของบ้านหนีออกมาได้ทันแต่เมื่อกลับเข้าไปในบ้านก็พบกับหมูย่างไฟด้วยความหิวจึงนำหมูมากินและพบว่ามีรสชาติอร่อยหนังบางกรอบในเวลาต่อมาเมนูหมูย่างได้รับความนิยมอย่างมากโดยในระยะแรกใช้วิธีการเผาบ้านทั้งหลังเพื่อให้ได้กินหมูย่างแสนอร่อยก่อนที่ในเวลาต่อมาจะพัฒนามาเป็นเตาย่างและการทำหมูหันด้วยการเฉือนส่วนที่เป็นหนังมาราดด้วยซีอิ๊วดำห่อกับแป้งหรือกินแกล้มกับหมั่นโถและต้นหอมประกอบกับความที่ต้องใช้เวลานานในการย่างและมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่จะทำให้หนังบางกรอบหมูย่างหรือหมูหันจึงกลายมาเป็นอาหารสุดหรูที่มีราคาแพง 3. กระทะย่างมีที่มาจากหมวกทหารมองโกว่ากันว่ากระทะย่างที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ที่มีส่วนตรงกลางนูนขึ้นมาแล้วเสาะพื้นผิวให้เป็นร่องมีขอบด้านล่างเป็นวงรอบไว้ใส่น้ำมีที่มาจากหมวกของทหารมองโกในสมัยโบราณที่เมื่อต้องออกรบและล่าสัตว์แล้วต้องการกินเนื้อย่างเป็นอาหารแต่ไม่สามารถหาอุปกรณ์หรือภาชนะได้จึงใช้หมวกที่ทำจากโลหะแทนกระทะต่อมาจึงได้พัฒนามาเป็นกระทะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายชาวมองโกเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่นิยมเนื้อย่างกันมาช้านานด้วยเพราะอากาศที่หนาวการย่างเนื้อทำให้ได้ผิงไฟไปในตัวโดยเนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันก็คือเนื้อแกะแพะและอูฐปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเป็นเมนูประจำบ้านที่ล้อมวงกินกันในครอบครัวและเนื้อย่างสไตล์มองโกเลียนี้ก็ยังได้รับความนิยมไปในอีกหลายประเทศ 4. เนื้อย่างเจงกิสข่านต้นตำรับอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าใครเคยไปเที่ยวฮอกไกโดและถ้าจะให้เรียกว่าไปถึงแล้วจริงๆเนื้อย่างเจงกิสข่านเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเมนูนี้นั้นมีต้นกำเนิดมาจากมองโกเลียแต่ที่จริงแล้วถือกำเนิดขึ้นในปี1912ที่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแกะเพื่อเอาขนมาทำเครื่องนุ่งห่มทำให้ชาวฮอกไกโดหันมากินเนื้อแกะย่างแกล้มกับผักย่างโดยดูตัวอย่างมาจากเมนูแกะย่างทางตอนเหนือของจีนและก็ตั้งชื่อว่าเจงกิสข่านเพื่อให้ได้กลิ่นอายความเป็นจีนควบคู่ไปกับตำนานที่ว่าเจงกิสข่านจักรพรรดินักรบผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นเนื้อแกะย่างเจงกิสข่านได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วไปทั่วญี่ปุ่นจนมีการเปิดเป็นร้านอาหารและใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นเสริมเข้ามาแต่ถ้าอยากกินแบบต้นตำรับแท้จริงต้องใช้เนื้อแกะและต้องไปกินที่ฮอกไกโดเท่านั้น 5. ยากินิกุ
เนื้อย่างเตาถ่านแบบญี่ปุ่นที่จริงแล้วชาวญี่ปุ่นก็มีธรรมเนียมในการกินเนื้อย่างกันมาอยู่ก่อนแล้วเช่นในสมัยเมจิหรือในช่วงจักรพรรดิมุสึฮิโตะราว 1866 ถึง 1912มีหลักฐานว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ตามป่าเขานิยมไปล่าสัตว์ยิงนกและหมูป่าและนำมาย่างกินกันในบริเวณที่ล่าสัตว์นั่นเองสำหรับเนื้อย่างบนเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นที่เราเห็นกันทั่วไปในปัจจุบันแล้วเรียกกันว่ายากินิกุนั้นมีที่มาจากผู้อพยพเกาหลีที่เข้ามาตั้งรกรากในญี่ปุ่นเป็นคนนำวัฒนธรรมการกินเนื้อย่างเข้ามาและได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่มีการปรับรูปแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นการใช้วัสดุคุณภาพเนื้อชั้นดีอย่างเนื้อวากิวที่นุ่มละมุนลิ้นและการใช้ซอสสูตรลับเฉพาะเป็นต้น 6. เนื้อย่างอาหารประจำชาติเกาหลีมาถึงคิวของเนื้อย่างสไตล์เกาหลีที่มีความเป็นมาย้อนหลังไปถึงสมัยราชวงศ์โกคุระยออาณาจักรโบราณที่เรืองอำนาจอยู่ในช่วง37ปีก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่7ที่มีการระบุถึงเมนูเนื้อย่างแบบโบราณที่เรียกว่าแม็กจอกเนื้อย่างเสียบไม้ที่ในเวลาต่อมาพัฒนามาเป็นบูโกกิที่มีสูตรการหมักเนื้อและน้ำซอสเฉพาะตัวชาวเกาหลียังนิยมรับประทานเนื้อซี่โครงย่างเรียกกันว่าคาวบิกินกับผักสดและเครื่องเคียงอย่างกิมจิโดยนิยมย่างกันทั้งชิ้นใหญ่ๆแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นแบบพอดีคำสำหรับชาวเกาหลีเนื้อวัวนั้นถือเป็นอาหารชั้นดีที่ปรุงอย่างพิถีพิถันและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมีการจัดเป็นเทศกาลอาหารอาหารย่างสไตล์เกาหลีนี้นับเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 7. บาร์บีคิวอาหารย่างสไตล์อเมริกันเดิมบาร์บีคิวเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองในแถบหมู่เกาะแคริบเบียนที่ชาวยุโรปได้ไปค้นพบเมื่อราว300ปีก่อนกับวิธีการรับประทานเนื้อด้วยการนำมาเสียบไม้ย่างแล้วค่อยๆทำให้สุกอย่างช้าๆก่อนที่จะค่อยๆได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวอเมริกันในเวลาต่อมามีการพัฒนาขั้นตอนการย่างน้ำซอสที่นำมาทาลงไปบนตัวเนื้อเสริมด้วยผักกลายเป็นวัฒนธรรมบาร์บีคิวอาหารประจำงานปาร์ตี้สังสรรค์ outdoor ที่ทุกบ้านขาดไม่ได้ชาวอเมริกันและชาติตะวันตกยังมีวัฒนธรรมการกินเนื้อย่างในอีกหลากหลายรูปแบบทั้งสเต็กแฮมเบอร์เกอร์รวมไปถึงฮอทดอกที่ใช้เวลาในการย่างให้สุกได้เร็วกว่าบาร์บีคิวสำหรับหมูกระทะในประเทศไทยเริ่มต้นจากการมีร้านอาหารที่นำวิธีการรับประทานเนื้อย่างแบบเกาหลีและแบบเจงกิสข่านเข้ามาตั้งแต่เมื่อราว50ปีก่อนแต่ที่แพร่หลายในวงกว้างก็คือร้านเนื้อย่างที่ให้บริการในห้างสรรพสินค้าหลายสาขาก่อนจะพัฒนามาเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่หมูกระทะราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศอย่างในปัจจุบันดูกันมาถึงตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้สึกหิวก็คงต้องบอกว่าเป็นคนใจแข็งเอามากๆเพื่อนๆชาวอับดุลไททูบมีร้านหมูกระทะปิ้งย่างเจ้าประจำร้านไหนในดวงใจแจ้งพิกัดพร้อมราคาต่อหัวแบ่งปันกันได้ในความเห็นได้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้แวะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ